ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนตอนนี้ก็ยังคงตึงเครียดเช่นกันนะคะล่าสุดค่ะผู้นำรัสเซียนะคะได้หารือด้านความมั่นคงกับผู้นำเบลารุสนะคะโดยในการหารือกันครั้งนี้ค่ะมีการกล่าวว่าสหรัฐนั้นเป็นต้นเหตุนะคะที่ทำให้เกิดการประท้วงในยูเครนเมื่อปี2557นอกจากนั้นก็ยังสนับสนุนการประท้วงในครั้งนั้นจนทำให้ปัญหาขัดแย้งลามมาถึงทุกวันนี้ค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้เปิดทำเนียบประธานาธิบดีต้อนรับการมาเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกของเบลารุสนะคะโดยเป็นการเดินทางมาตามคำเชิญของนายปูตินค่ะทางด้านของโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเปสคอฟเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่าผู้นำรัสเซียและผู้นำเบลารุสจะหารือถึงข้อเรียกร้องของแต่ละฝ่ายเพื่อให้มีการหยุดยิงโดยทันทีในยูเครนหลังจากประธานาธิบดีปูตินประกาศจะส่งอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีไปประชุมการในเบลารุสเมื่อเดือนที่แล้วนะคะโดยปูตินได้กล่าวกับผู้นำเบลารุสค่ะว่าเขาคาดหวังที่จะหารือกันในหลายเรื่องที่ทั้งรัสเซียและเบลารุสจะต้องร่วมมือกันดำเนินการไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศและความร่วมมือกันด้านความมั่นคงของรัสเซียและเบลารุสค่ะก่อนหน้านั้นผู้นำรัสเซียได้กล่าวในพิธีต้อนรับทูตต่างชาติคนใหม่เพื่อเข้ายื่นสารตราตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในรัสเซียรวมทั้งรีนเทรซี่ทูตสหรัฐประจำรัสเซียนะคะโดยระบุว่ารัสเซียเปิดกว้างเพื่อความเป็นหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์กับทุกประเทศที่ไม่โดดเดี่ยวรัสเซียแม้สถานการณ์โลกจะมีความซับซ้อนและบอกค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของโลกอยู่ในขั้นวิกฤตถล่มลึกและระหว่างนี้ยังได้วิจารณ์สหรัฐว่าให้การสนับสนุนการประท้วงขับไล่อดีตประธานาธิบดีในยูเครนเมื่อปี2557จนนำมาสู่ปัญหาขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ